มาทำเวลาดวงจันทร์ดวงจันทร์หายนี่แล้วมาทำเวลาเราวัดกันที่ความรู้สึกได้ละโยมขึ้นแบบโอ้เมื่อกี้มันไปนี่คือใจหลังนี่คือใจหลังตอนหลังนั้นไม่จบมันยังแบบไม่ค่อยโล่งแต่เราโอเคแล้วขึ้นเยอะมากเขาแอบถ่ายหนูอะไม่ได้แอบสนใจตรงนั้นสนใจที่ว่าถ่ายไหมนี่คือแพทย์แผนเนี่ยเรื่องจริงแพทย์แผนอนาคตนี่เราพูดแค่ปัจจุบันเรื่องตัวเริ่มต้นคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้อาการบอกมาตาต่อตาตาต่อตาฟันต่อฟันเยสกับนูหายกับไม่หายหายมากหายน้อยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์เราพูดแค่ตรงนี้ประมาณ5%เนี่ยก็คือสิ่งที่วัดผลได้จริงๆแป๊บมันหายตัวแต่ว่ามันก็ยังหนักอยู่ครับรอการปรับตัวนี่แหละคือไฟฟ้าสติครับถ้าที่มันจะรับตลอดเรามีเซลล์รับโปรตีนตลอดทุกคนเป็นเซลล์ทุกคนนู้นมาแต่แต่มีเซลล์เป็นตัวแอบซอบบอกเขาลดความหนักจะมาจากไหนแบบนี้ศาสตร์กันแน่นเข้ามาที่จิตช่วยเรียกว่าจิตศาสตร์เหนือกว่าวิชาเพราะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเอาพื้นฐานของความรู้ด้านวิชาเข้ามาใช้ในการตรงนี้เลยวัดที่ผิดลิงโดยตรงเรื่องสุขภาพหน้าวันนี้ลุงหมอแต่งกายมากเลยมาคราวนี้เห็นได้ว่ามันมีเป็นสมัยมากงั้นต่อไปที่เข้ามาสู่ตัวนี้ต้องผ่านเฟสมันจะมีมากนี่วันนี้น้อยมากนี่แค่90คนไม่บอกว่าเราถึงชั่วโมงใช่ถูกต้องล่าสุดมารดานั่งคอยทำได้มามันเข้าไม่มาใช่แต่เขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกถ้าเป็นเขาจะบอกขนาดนั้นของศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาตินะฮะตอนนี้เนี่ยท่านสมเด็จพระวรรัตน์เป็นคนเอากลับมาไปดูแลนะสมเด็จพระวรรัตน์ไว้บวรไว้บวรเอากลับเข้ามาดูแลเป็นพื้นที่นี้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ปัญหาเนี่ยเรื่องพื้นที่เนี่ย500 ไร่เนี่ยไม่มีปัญหา
แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าจะทำโครงการอะไรที่มันเป็นโครงการที่ชัดเจนนี่แหละฮะสิ่งที่วันนี้ที่ผมไปคุยกับท่านที่วัดกระแพงฮะหลวงพ่อเพราะว่าท่านเองท่านก็สนิทชิดเชื้อกันอยู่นิดนึงโอ้ยบอกให้ทราบเลยฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เล่นๆล่ะผมมีความคิดจริงอย่างมากนะก็เลยแล้วทีนี้ที่วันนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เนื่องจากว่าในนั้นมันมีเรื่องของยาเสพติดเดี๋ยวนี้นี่ในเรื่องของยาเสพติดผมก็เลยบอกไปตะกี้นี่บอกกับป้าหญิงไปบอกว่านั่นแหละสิ่งที่โครงการที่ก็จะไปทำนั่นแหละคือจะไปกวาดล้างพวกนี้นะก็เลยเป็นที่มาเดี๋ยวก็กลุ่มเสพติดก็ใช้บริการผู้หญิงที่หาไม่ได้เนี่ยก็เวลานี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ตึกของสมเด็จพระเทพนั่นเองครับทั้งนั้นสมเด็จพระวรรัตน์